แม่ไปวัดมาไปเจอใครรู้ไหมใครครับแม่ไปเจอสารวัตรมิตรสารวัตรมิตรเหรอแม่แล้วยังไงครับเขาทำอะไรแม่เปล่าทำสิเจ็บมากด้วยเจ็บที่รู้ว่ามนเป็นคนขี้โกหกรวมหัวกับผู้หญิงคนนี้แต่งเรื่องหลอกแม่มนเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องจริงบ้างอะแม่คะสารวัตรมิตรเล่าอะไรให้แม่ฟังบ้างทองเขาเคยทำงานเป็นผู้หญิงกลางคืนในบาร์เสียงบุญซึ่งตอนนี้หนีคดีไปต่างประเทศแล้วครับจะใช่ทองคนเดียวกันแน่เหรอคะก็เขาบอกฉันว่าเขาทำงานออฟฟิศนะคะใช่ทองจริงๆด้วยพอบาร์เสียงบุญปิดตัวลงเนี่ยผมก็รับเขามาอยู่ด้วยครับเพราะสงสารเขาอยู่กับผมไม่นานเขาก็หนีผมไปไม่บอกไม่กล่าวเลยคือที่ผมมาคุยกับคุณน้าวันนี้ผมไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ผมแค่อยากมาเตือนคุณน้าว่าให้ระวังคำพูดของทองเขาไว้หน่อยเพราะเวลาเขาพูดเนี่ยเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกผมยังแทบแยกไม่ออกเลยแล้วถ้าเขาพูดถึงผมในทางที่ไม่ดีคุณน้าก็ลองคิดดูนะครับว่าตำรวจอย่างผมจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าสารวัตรมิตรเล่าอะไรให้ฟังน่ะเหรอถามมาได้เธอต่างหากที่ควรจะเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเล่ามาสิว่าเธอเป็นใครเรื่องทองจะเป็นใครช่างมันเถอะแม่แต่ว่าตอนนี้ทองเดือดร้อนอยู่เขาต้องการที่ซ่อนตัวผมว่าเรื่องแค่นี้เราน่าจะช่วยเขาได้นะครับเรื่องช่วยมันก็เรื่องหนึ่งแต่ที่แม่ไม่ชอบก็คือเรื่องที่หมดโกหกแม่ไหนเธอบอกฉันมาสิว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงบ้างทองเป็นแฟนมนจริงๆครับแม่ผมว่าเหตุผลข้อนี้แค่ข้อเดียวน่าจะพอให้เขาอยู่ที่นี่แล้วนะครับมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะมนมนทองไม่ต้องคิดมากนะเธออยู่ที่บ้านนี้ต่อได้เดี๋ยวเราลงไปคุยกับแม่ก่อนมนเดี๋ยวที่เธอบอกแม่ว่าเรายังเป็นแฟนกันอ่ะจะโกหกเรื่องนี้อยู่อีกเหรอเรามีเรื่องไหนที่เราต้องโกหกอยู่อีกบ้างอ่ะเรื่องประวัติเธอน่ะสารวัตรมิตรคงเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วก็คงต้องยอมรับไปตามนั้นแหละส่วนเรื่องเดียวที่ยังโกหกได้คือเรื่องที่เราเป็นแฟนกันถึงจะทำให้เธออยู่บ้านนี้ต่อได้ตามนี้นะ